สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะรอบ16นาฬิกากับพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะถ่ายทอดสดจากสถาบันโภชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ค่ะอยู่กับหญิงถาเหมือนเดิมนะคะเย็นนี้รอบ4โมงเย็นนะคะรอบ4โมงเย็นนี้จากที่ไหนกันบ้างทักทายกันมาได้นะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานช่วยอ่านเม้นด้วยนะคะอันดับแรกนะคะก็ต้องเมื่อกี้พี่ควานนุกนะคะพี่นุกได้ไปรับขนมนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะต้องขอบคุณนะคะทาง FC นะคะที่น่ารักนะคะที่ได้นำขนมมามอบให้กับทีมพี่ควานนะคะที่ดูแลพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะเยอะมากเลยนะคะอันนี้พี่ควานปลิวแบ่งไปนั่งทานทางนู้นแล้วนะคะดูหน่อยไหมกำลังอิ่มอร่อยนะคะพี่ควานปลิวแบ่งไปนั่งทานทางนู้นแล้วนะคะขนมนี้จากคุณอะไรนะคะพี่นุ๊กคุณเก๋นะคะคุณเก๋คนลำปางนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่นึกถึงทีมงานทุกท่านนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะโอเคเรามาชมพ่อพลายในรอบ16นาฬิการอบ4โมงเย็นตอนนี้นะคะสสรของเราอยู่ที่ห้องนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กินหญ้าไปด้วยนะคะมุมกล้องนี้สวยนะคะสวยไหมเอ่ยสวยมากค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนะคะที่ FC นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะได้ถามมาไว้นะคะแล้วก็บางคำถามเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบเมื่อเช้าเพราะว่าเมื่อตอนช่วงรอบบ่ายโมงเนี่ยเราได้นั่งคุยกับคุณหมอไปนะคะก็คุณหมอก็ได้มาแชร์เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับภารกิจนะคะการขนย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะทุกท่านก็ได้รับฟังกันแบบเพลิดเพลินเลยนะคะบางท่านก็บอกได้ความรู้มากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเมื่อรอบบ่ายโมงที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะเอาอะไรอีกล่ะคะพี่ปริวไม่อิ่มหรอคะพี่ปริวกินเยอะมากเลยค่ะโอเคค่ะหญิงสปินออฟไปไกลนะคะในช่วงรอบบ่ายโมงนะคะไม่ค่อยมีคำถามค่ะแต่จะมีคำถามที่ของเมื่อวานนะคะของเมื่อวานที่ถามเอาไว้นะคะเดี๋ยวหญิงจะถามทางพี่ควานด้วยเนาะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวขอดูคำถามหน่อยที่ทีมงานจดไว้ให้อ๋อลืมไปเดี๋ยวเราต้องอัปเดตนี่ก่อนอัปเดตการนอนของพ่อพลายเมื่อคืนนะคะนี่ลืมไปขอประทานโทษอภัยมณีเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวขออัปเดตการหลับนอนนะคะการนอนหลับของน้องเขาเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนเนี่ยน้องพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะพ่อพลายของเราเนี่ยก็ลงนอนไปทั้งหมด3รอบนะคะตอนนี้เริ่มนอนเร็วขึ้นนะคะเริ่มนอนเร็วขึ้นนะคะก็คือรอบแรกเนี่ยที่ลงนอนไปอยู่ที่5ทุ่มครึ่งนะคะเห็นไหมเริ่มนอนเร็วขึ้นแล้วนะคะ5ทุ่มครึ่งลงนอนตะแคงขวานะคะแล้วก็ลุกตื่นขึ้นมาตอน5ทุ่ม55นะคะรวมนอนรอบแรกเนี่ย25นาทีนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมายืนสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ลงนอนรอบที่2ตะแคงซ้ายตอน5ทุ่ม56นะคะแค่นาทีเดียวเองนะคะก็ลงนอนเลยนะคะตื่นอีกทีตอนเที่ยงคืน59นะคะรอบนี้นอนไปชั่วโมง3นาทีนะคะ1ชั่วโมง3นาทีแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกทีนะคะลุกขึ้นมายืนรอบที่3ที่ลงนอนไปเนี่ยเป็นรอบสุดท้ายของเมื่อคืนนี้นะคะตะแคงขวาลงค่ะในเวลาตีหนึ่งนะคะแล้วลุกตอนตีสองนะคะก็รวมแล้ว1ชั่วโมงเมื่อคืนพ่อพายนอนไปทั้งหมด2ชั่วโมง28นาทีค่ะนอนน้อยแต่นอนนะนะคะนอนน้อยแต่นอนนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะของการนอนหลับของพ่อพลายเมื่อคืนนะคะส่วนแผลฝีนะคะแผลฝีที่ถามกันมาว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเมื่อเช้านะคะคุณหมอ
ได้มาทำการล้างแผลนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แผลดีขึ้นค่ะแผลดีขึ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่หมอก็ยังหนีหญิงกลับเหมือนเดิมไม่ยอมอยู่รอหญิงเลยหญิงอยากจะชวนมานั่งคุยด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะไว้โอกาสหน้านะคะหญิงจะมาให้ทันเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นคำถามดีกว่าเนาะคำถามที่ฝากถามกันมาเยอะแยะเลยนะคะเราก็จะมาตอบกันในวันนี้แหละอุ๊ยเดี๋ยวนะรู้สึกจะมีอีกใช่ไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไลฟ์กัน2ภาษาเลยเนาะภาษาไทยแล้วก็กำเมืองนะเจ้าพูดไทยทุกคำสับเมืองได้ไงนะเจ้าเอาคำถามนี้ก่อนเลยค่ะวันนี้ที่ทุกท่านเห็นตอนเช้านะคะตอนบ่ายน้องอาบน้ำนะคะตอนพ่อพายอาบน้ำเนี่ยรอบบ่ายโมง เราจะเห็นว่าตอนที่พี่ควานอาบน้ำให้พ่อเนี่ยมีฟองด้วยมีฟองสบู่เหมือนฟองสบู่เลยมันเกิดจากอะไรเอ่ยสบ้าเอ้ยเครือสบ้าเกิดจากเครือสบ้านะคะเวลาถูโดนกับน้ำแล้วก็ผิวของพ่อพายเนี่ยจะเกิดฟองขึ้นมานะคะหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ล้างออกล่ะคะทำไมถึงไม่ล้างคะเพราะมันช่วยกำจัดเหาปรสิตเพราะมันช่วยกำจัดเหาปรสิตนะคะก็เลยต้องให้เคลือบทิ้งไว้แบบนั้นนะคะไม่ต้องละไม่จำเป็นต้องล้างออกนะคะสมุนไพรเพราะเป็นสมุนไพรเนาะมีภาพให้ดูไหมมีคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยอัพนะคะเพราะว่าทาง IT ทางโปรดิวเซอร์บอกว่ามีคลิปอยู่ในครั้งเนี่ยประมาณ 1,670 คลิปนะคะเพิ่งลงไปได้ประมาณ3คลิปนะ อยู่ช่วงระหว่างการตัดต่อนะคะใส่เอฟเฟกต์นิดๆหน่อยๆนะคะอ่ะพูดถึงคลิปเมื่อกี้หญิงแอบไปดูคลิปน้องหลับมาแล้วนะจากโปรดิวเซอร์คุณผู้ชมคะรอบนี้ดูกันแบบจุกๆไปเลยนะ3นาทีใช่ไหม3นาทีเลยนะเดี๋ยวคืนนี้เขาจะปล่อยแล้วไม่ถึงคืนนี้หรอกเย็นๆค่ำๆเขาจะปล่อยละดูกันจุกๆไปเลย3นาทีน่ารักมากทางโปรดิวเซอร์ตัดต่อได้น่ารักจริงๆค่ะรอชมกันนะเป็นคลิปที่ทุกคนทุกๆท่านรอคอยนะคะเป็นคลิปนอนหลับของน้องนะคะที่เราคุยถึงไหนแล้ววะลืมอ่ะอ๋อเครือสบ้าใช่ไหมต้องทุบก่อนทุบให้ยุ่ยงั้นเดี๋ยวค่อยดูคลิปละกันนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์จากปางละเวชภัณฑ์ ไม่ก็ปางละเวชภัณฑ์บายพี่ปริวนะคะพี่ปริวเป็นคนทุบเองนะคะคำถามต่อไปจดเองก็อ่านไม่ออกอ่ะมีคำถามวันนี้เมื่อเช้านะคะเป็นคำถามอันนี้ดิฉันขอติดไว้เนาะ2คำถามนะคะคำถามที่ถามว่าก้านมะพร้าวมีสารอาหารไหมนะคะก็คงจะเป็นก้านมะพร้าวที่น้องเขาทานที่ศรีลังกาเนาะเดี๋ยวหญิงขอติดไว้ถามคุณหมอนะคะว่ามีสารอาหารหรือเปล่าแล้วก็หลายท่านที่ถามมาการรักษาขาหน้านะคะขาหน้าทางด้านซ้ายนะคะที่โค้งงอไม่ได้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวขอติดไว้นะคะ2คำถามเนาะถามรอถามคุณหมอนะคะเพราะว่าหญิงตอบให้ไม่ได้จริงๆนะคะตรงนี้เนาะส่วนมีคำถามอื่นอีกนะคะมีคำถามมีคนถามมาว่าเครือสบ้าใช้กับคนได้ไหมก็ไม่พี่ควานใช้ได้ไหมพี่ควานลองอาบรีวิวดูไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ปริวได้รีวิวกับพลายศักดิ์สุรินทร์ในวันพรุ่งนี้ดีไหมอาบด้วยกันเลยอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะพี่ควานก็ไม่ให้คำตอบเนาะว่าเครือสบ้าใช้กับคนได้หรือเปล่านะคะศักดิ์สุรินทร์ขอเสียงหน่อยดูขอเสียงหน่อยแฟนคลับอยากได้ยินเสียงดูครับด้วยครับได้ยินก่อเสียงม่วนจนไปขอมันหน่อยมันจะได้ง่ายๆฮะ
พี่ควานว่าจะไปขอเสียงมันหนา FC เพราะว่าอันได้ฮื้อย่ามันรู้เมียงอ๋อตอนนี้ไลฟ์เป็นภาษาเมืองแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรอ่ะมีคนถามด้วยเมื่อวานเรื่องอาหารของน้องที่เห็นเมื่อวานทางนู้นถามว่าเยอะขนาดนี้กินหมดหรือเปล่าเมื่อวานหมดไหมหมดนะคะหมดทุกวันค่ะอาหารน้องหมดทุกวัน150กิโลโดยประมาณหมดทุกวันไม่มีเหลืออาหารจะมาส่งตอนกี่โมงคะพี่นุ๊กประมาณ9โมงอาหารของน้องอาหารของพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยจะมาส่งตอน9โมงทุกๆวันนะคะเมื่อคืนเนี่ยก็คือให้เป็นมื้อสุดท้ายก็คือหมดนะคะไม่มีเหลือนะคะไม่ต้องห่วงค่ะน้องกินอิ่มนอนหลับสบายมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำถามอื่นๆอีกบ้างมีคำถามอะไรไหมมีหลายท่านว่าวันนี้วันที่14แล้ววันที่กักโรคนะคะพรุ่งนี้ก็วันที่15ก็ครึ่งทางแล้วเนาะมันพวกหวยออกด้วยอุ๊ยตายแล้วอย่าสิเดี๋ยวจะเป็นมูเตลูไปซะเนาะวันพรุ่งนี้วันที่15นะคะก็จะเป็นวันที่น้องกักโรคครบ15วันนะคะก็จะเหลืออีกแค่15วันให้หลังที่เราจะเริ่มนับถอยหลังอีก15วันนะคะดีใจไหมศักดิ์สุรินทร์จะได้ข้ามฝั่งไปอยู่ฝั่งโรงพยาบาลไปเจอเพื่อนๆด้วยดีใจไหมรักแซบรักแซบเมากับกินนะก็ตามที่ได้รับข้อมูลได้สอบถามคุณหมอนะคะคุณหมอศักดิ์ของเรานะคะว่าเดี๋ยววันที่ครบถ้าครบกำหนดที่น้องเขากักโรคเนี่ยก็คือวันประมาณวันที่31กรกฎาคมจะทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจประเมินอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะยังไงรอฟังข่าวกันนะคะรอฟังข่าวติดตามได้ทางเพจ Facebook นะคะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะไทย Elephant Conservation Center นะคะมีใครทันแคปภาพที่น้องพักงวงไหมเมื่อวานสวยนะเยอะด้วยเมื่อวานมีคนทันแคปหลายคนเลยส่งมาให้ดูนะคะเป็นภาพพักงวงที่งาอุ้มบาทของน้องเขานะคะอีกคำถามหนึ่งส่งอาหารช้างมาให้ได้ไหมติดต่อโรงพยาบาลได้เลยค่ะเบอร์0548293031นะคะส่งมาได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ต้องบอกก่อนว่าอาหารที่ส่งมาเนี่ยทางเราจะมีทางทีมโภชนาการอาหารช้างค่ะทำการตรวจสอบและทำการล้างทำความสะอาดนะคะก่อนนะคะที่จะส่งไปให้ช้างในพื้นที่ของเราเนี่ยได้กินนะคะแต่จะรีเควสให้กับพ่อพรายก็ได้แต่ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นสิ่งที่พ่อพรายกินได้ไหมในช่วงขณะกักตัวตอนนี้นะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยมีการควบคุมอาหารให้พ่อพรายกินหญ้าเป็นหลักนะคะอย่างที่ได้บอกไปก็จะมีหญ้าบาน่าหญ้าขนหญ้าแพงโกล่าสดนะคะหลักๆนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเอามาให้เป็นขนมนะคะส่งมาได้ค่ะส่งมาได้แต่เราก็จะมีคือต้องอย่างที่บอกไปต้องโอ้โหร้องพูดแทรกหรออยากคุยด้วยล่ะสิหิวใช่ไหมพี่ปริวนั่นอยากกินแฮมแล้วจำเสียงใครอ่ะเสียงหญิงเหรออ๋อนี่ไงภาพพักง่วงสวยสวยนะอ่ะพูดถึงเรื่องอะไรนะส่งอาหารมาให้ช้างได้ค่ะส่งมานะคะส่งมาเลยไม่มีปัญหาแต่ติดต่อที่โรงพยาบาลช้างของเรานะคะโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างแห่งจังหวัดลำปางเบอร์0548293031ศักดิ์สุรินทร์นะพูดแทรกหญิงตลอดเลยอ่ะหิวน้ำอ๋อหิวน้ำอ่ะหิวน้ำได้เวลากินน้ำอ่ะขอบคุณครับแน่มีขอบคุณถ้าบอกขอบคุณจะไม่ได้กินนะมันก็เพราะว่าในส่วนของอาหารช้างนะคะเราจะมีการจัดโภชนาการให้แล้วก็มีการตรวจสอบนะคะซึ่งอย่างอาหารช้างของพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบในทุกๆวัน
โดยทางกรรมการตรวจอาหารช้างเราจะมีทีมงานที่ตรวจสอบอาหารช้างของน้องนะคะของช้างทุกเชือกนะฮะก่อนที่จะนำไปส่งให้แต่ละพื้นที่ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะหญิงก็เคยเป็นหนึ่งในกรรมการนะคะตรวจรับอาหารช้างนะคะค่อนข้างที่จะเคร่งและเข้มงวดกันมากนะคะในการตรวจรับอาหารช้างปีนี้มาแล้วค่ะมีแนวโน้มว่าปีงบประมาณใหม่หญิงจะได้เป็นกรรมการตรวจอาหารช้างอีกแล้วเพราะว่าห่างหายไป2ปีนะคะต้องคงต้องสลับกับน้องเดียนะคะเพราะปีนี้น้องเดียรับหน้าที่นี้ไปนะคะปีงบประมาณใหม่ก็คงจะเป็นหญิงละค่ะที่ได้ไปเป็นกรรมการตรวจรับอาหารช้างอีกครั้งนะคะอ่ะต่อไปคำถามต่อไปค่ะอุ๊ยเร็วมากเลยอ่ะ 4:15 แล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะเผื่อแอบเผื่อเบาๆคำถามต่อไปช้างมีกี่สายพันธุ์ช้างมีกี่สายพันธุ์คะช้างนะคะมีสายพันธุ์หลักๆของช้างเนี่ยในโลกนะคะจะมีอยู่2สายพันธุ์นะคะก็คือช้างสายพันธุ์แอฟริกานะคะหรือโรโซดอนต้าแอฟริกานะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะสายพันธุ์แอฟริกาก็จะแยกย่อยได้อีก2สายพันธุ์ย่อยก็คือช้างทุ่งแอฟริกาแล้วก็ช้างป่าแอฟริกานะฮะแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือช้างเอเชียนะคะช้างเอเชียก็คือเอเลฟ่าแม็กซิมัสนะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คืออย่างพลายศักดิ์สุรินทร์ของเราเนี่ยค่ะเป็นช้างเอเชียนะคะซึ่งช้างเอเชียเนี่ยจะแยกได้อีก4สายพันธุ์ย่อยนะคะก็จะมีช้างอินเดียช้างสุมาตราช้างศรีลังกาแล้วก็ช้างบรอร์เนียวนะฮะแยกได้4สายพันธุ์ย่อยผิดถูกยังไงแก้ไขให้ได้นะคะยินดีมากเลยค่ะนะฮะอย่างภัยศักดิ์สุรินทร์ของเราเนี่ยก็อยู่สายพันธุ์ย่อยนะคะเป็นช้างเอเชียของเป็นสายพันธุ์ช้างเอเชียนะคะเป็นสายพันธุ์ย่อยอินเดียนะคะเพราะว่าภัยศักดิ์สุรินทร์เนี่ยมีถิ่นกำเนิดบนแผ่นดินใหญ่นะฮะคำถามอื่นมีอีกไหมอ๋อแตกต่างกันยังไงช้างเอเชียกับช้างแอฟริกาสังเกตได้ชัดเจนเลยค่ะมีใครทราบบ้างว่าสังเกตตรงไหนสังเกตได้จากใบหูนะคะช้างแอฟริกาเนี่ยจะมีใบหูที่มีขนาดใหญ่นะคะส่วนช้างเอเชียค่ะเห็นได้ชัดเลยนี่เพราะพรายของเรานะคะใบหูเขาจะมีขนาดเล็กกว่านะคะจริงๆเนี่ยจุดสังเกตเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นปลายงวงของเขาถ้าช้างเอเชียจะมีจงอย1จงอยช้างแอฟริกามี2จงอยนะคะช้างแอฟริกาเนี่ยความสูงเขาจะมีความสูงที่สูงกว่าสูงผอมนะคะปราดเปรียวนะคะคือหุ่นสแลนเดอร์อ่ะเหมือนนางแบบอ่ะส่วนช้างเอเชียของเราก็จะน่ารักนะคะตะมุตะมิอ้วนป้อมนะคะอ้วนป้อมน่ารักน่ารักนะคะเนี่ยแบบพ่อพรายของเรานะคะแบบน่ารักนะคะตะมุตะมินะคะมินิมอลนะคะสังเกตได้จากอะไรอีกมีใครทราบบ้างเอ่ยพี่ต่ายทราบไหมต้องถามแอดอำนาจแล้วล่ะนั้นชอบไปแอฟริกาบ่อยอ๋อต้องถามแอดอำนาจนะคะแอดกำนันนั่นเองไปแอฟริกาบ่อยนะคะนางชอบมากเรื่องพวกนี้นะคะนางก็จะแบบไปติดตามที่นั่นที่นี่จริงๆมีเยอะค่ะทั้งสังเกตจากเล็บด้วยนะคะเล็บก็สังเกตได้นะคะแล้วก็หรือสังเกตจากด้านหน้าของช้างนะคะถ้าเป็นช้างแอฟริกานะคะจะมีหนกเดียวนะคะคือถ้าไปดูเนี่ยเขาจะด้านหน้าเขาจะหนกเดียวแต่ถ้าของช้างเอเชียเนี่ยเห็นไหมคะพ่อพายของเราจะมี2หนกมันจะเว้าตรงกลางแล้วก็มันจะนูนออกด้านหน้าด้วยนะคะแต่ช้างแอฟริกามันจะเป็นเรียบนะฮะตอนนี้มีการจุดไดไอซ์นะคะจะเห็นได้จะมีควันนะคะขึ้นมาเราทำการจุดไดไอซ์นะคะให้กับพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะเป็นการสร้างแอสโมเฟียนะคะให้บรรยากาศดีๆนะคะบรรยากาศก็จะเหมือนอยู่ในแบบว่าฤดูหนาวนะคะแต่จริงไม่ใช่นะเป็นการไล่ยุงนะคะไล่ยุงไล่อะไรนะบนห้องเหรอหินลิ้นนะคะได้ลิ้นไล่ยุงไล่ลิ้นนะคะมีคำถามอีกไหมหรือว่าใครอยากดูตรงไหนเป็นพิเศษบอกมาได้นะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเดี๋ยวหญิงติดเรื่องนี้ไว้นะเดี๋ยวหญิงจะพาทัวร์บ้านพ่อพรายนะ
ถ้าไม่พรุ่งนี้เช้าถ้าไม่พรุ่งนี้รอบบ่ายก็อาจจะเป็นวันอื่นนะฮะเดี๋ยวหญิงจะพาทัวร์นะคะทัวร์ว่าบ้านของพ่อพลายช่วงกักตัว30วันเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรอยู่ตรงไหนห้องนอนห้องน้ำห้องครัวนะคะแต่ FC บอกว่าไม่ใช่ห้องครัวค่ะหญิงเป็นตู้กับข้าวเออก็จริงนะคะเป็นตู้กับข้าวจริงๆค่ะตรงนั้นนะฮะหญิงอาจจะตีความหมายผิดไปนะฮะแต่จริงๆก็เป็นห้องของเป็นห้องเครื่องของพี่ปริวค่ะเป็นของสังกุงนะฮะของสังกุงคำถามอ๋อกิจกรรมของสคช.มีอะไรบ้างมีเยอะเลยค่ะกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะถ้าจะมาเยี่ยมชมนะคะก็มีต้องบอกก่อนว่าสถาบันโฆษบาลแห่งชาติของเรานะคะเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐนะคะสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภารกิจหลักๆของเราเนี่ยจะเป็นการดูแลและบริบาลช้างทั่วประเทศดูแลบริบาลรักษาช้างฟรีนะคะทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะเรามีโรงพยาบาลอยู่2แห่งนะคะสำนักงานใหญ่ก็จะตั้งอยู่ที่ลำปางนะคะก็อีก15วันนะคะพลายศักดิ์สุรินทร์ก็จะได้ไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะโรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็อีกแห่งนึงจะอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะอยู่ที่อำเภอคลองท่อมนะคะอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เป็นโรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้นะคะที่ดูแลพื้นที่ทางภาคใต้ทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละนะคะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นบ้านของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายช้างนะคะที่ช้างชราช้างพิกเกษียรพูดแทรกตลอดเลยอ่ะทำไมปาดหน้าเคกันอย่างนี้อ่ะอันนี้ต้องการอะไรอ่ะกินแฮมกินติ๊กติ๊กอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะปางหละแต่ปางหละเนี่ยนะคะยังไม่เปิดก็เปิดให้เข้าชมแล้วค่ะแต่ต้องขออนุญาตก่อนนะคะที่จะเข้าชมปางหละเพราะว่าที่นั่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช้างแก่ช้างชราช้างที่เกษียณละช้างพิการช้างป่วยที่เขาไปพักผ่อนนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สงบนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายช้างนะฮะส่วนกิจกรรมของเราอะที่ถามมานะคะมีเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงช้างนะคะเป็นชมการเรียนรู้ของช้างนะคะการนั่งช้างชมธรรมชาตินะคะจะนั่งบนแยงก็ได้หรือจะขี่คอก็ได้นะคะแล้วก็มีที่พักด้วยนะคะหรือใครอยากจะลองมาเป็นควานช้างเหมือนพี่ปริวพี่นุกนะคะก็เข้าโปรแกรมฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นได้นะคะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ฝากติดตามนะคะพรุ่งนี้เรามีพาเป็นโครงการพาช้างไปแอวกาดนะคะที่หนองกระทิงนะคะกาดนั่งก้อมหนองกระทิงนะคะซูเปอร์สตาร์ของเรา2เชือกนะคะที่ไปก็น้องมาลีกับน้องสมศรีนะคะไปให้กำลังใจน้องได้นะคะน้องอายุ10ขวบนะคะว่าไปอาทิตย์ที่แล้วก็คือกระแสตอบรับดีมากนะคะเด็กๆชื่นชอบนะคะไปป้อนอาหารไปถ่ายรูปด้วยนะคะค่ะก็นี่ก็เป็นกิจกรรมของเรานะคะก็สามารถติดต่อนะคะสอบถามได้นะคะที่เบอร์คนละเบอร์กับเมื่อกี้นะเมื่อกี้เบอร์โรงพยาบาลนะอันนี้เป็นเบอร์ของทางศูนย์บริการข้อมูลนะคะที่เบอร์0548293333นะคะ0548293333อันนี้มันหญิงให้เป็นนี่เลยเนาะกองสลากเลยเนาะเอากี่โมงแล้วว่า 4:23 นาทีต่อเวลาอีกสักหน่อยนึงไหมต่อเวลาอีกนิดนึงนะอยากคุยด้วยอ่ะกำลังสนุกเลยอ่ะเมื่อเช้าคำถามให้แล้วก็ให้พี่ควานปริวไปหาคำตอบนะคะขนบนหลังช้างค่ะที่เขาถามมาขน1รูมีกี่เส้น1รูมีขนกี่เส้นพี่ปริวบอกว่ามี 1-2 เส้นนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วก็คำถามถ้าตกมันพี่ควานจะเอาน้องอยู่ไหมก็อันนี้ก็ยังไม่พี่ควานบอกว่าอะไรนะยังไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์การตกมันกับน้องเขานะคะก็ต้อง
ก็ต้องให้มีประสบการณ์ก่อนนะฮะประมาณพฤศจิกาธันวาเนี่ยค่ะไม่รู้เมื่อไหร่เดี๋ยวเอาไว้เรามาเล่าให้ฟังละกันนะคะเพราะว่าพี่นุกกับพี่ฟริวเนี่ยเพิ่งจะได้ทำความรู้จักกับพ่อพายเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะมีคนบอกว่ามาศูนย์ช้างแต่ไม่เจอพ่อพลายไม่เจอหรอกค่ะเพราะว่าเราเอาพ่อพลายมาซ่อนตัวไว้ที่ฝั่งศูนย์วิจัยโรคศูนย์วิจัยโรคช้างนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะเพราะว่าฝั่งที่ทุกท่านไปเที่ยวน่ะจะเป็นฝั่งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะแล้วก็ฝั่งโรงพยาบาลส่วนพ่อพลายเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะอยู่ลึกเข้ามาด้านในนะคะแล้วก็มีการกั้นบริเวณไว้นะคะเป็นส่วนของที่เรากักกันโรคไว้นะคะไม่ให้ช่วงนี้ก็พ่อพายยังไม่ได้ออกไปไหนก็ต้องรออีก15วันนะคะก็รอฟังข่าวกันนะคะว่าจะยังไงอย่างที่บอกไปคือต้องรอทางคุณหมอเนี่ยเจาะเลือดก่อนนะคะแล้วก็ประเมินอีกทีว่าจะยังไงจะทำการขนย้ายได้เมื่อไหร่ที่จะไปที่โรงพยาบาลนะคะแต่ไม่เจอพ่อพายก็เจอกงพ่อพายได้นะคะไปเที่ยวได้เพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใครมาก็ไปถ่ายรูปลงโซเชียลกันเยอะเลยนะคะกรงพ่อพายที่มาจากศรีลังกานะคะเราได้นำไปจัดแสดงนะคะตั้งไว้ที่บริเวณโรสไซปาร์คนะคะใกล้กับบริเวณจุดจำหน่ายบัตรนะคะในส่วนของคำถามที่ถามเรื่องของอะไรนะการรักษาขาหน้านะคะอันนี้ขอติดไว้ก่อนนะคะแต่หญิงก็เคยคุยกับคุณหมอแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บข้อมูลนะคะยังอยู่ในช่วงเก็บข้อมูลอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการกินของพ่อพลายนะคะการนอนนะคะการขับถ่ายนะคะเก็บข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็จะได้นำข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ไปวางแผนการรักษาต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาขาหน้าซ้ายนะคะที่งอไม่ได้แล้วก็ตาที่เป็นต้อนะฮะตอนนี้เราก็มาดูพ่อพายแต่พ่อพายอารมณ์ดีค่ะสุขภาพดีนะฮะเห็นไหมคะนี่เนี่ยร้องกินตลอดทั้งวันเลยจะหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้4:27นะฮะ4:27แล้วตั๋วเข้าชมช้างคนละเท่าไหร่คะตอนนี้ราคานะคะราคาคนไทยอยู่ที่คนละ100บาทนะคะราคา100บาทเองค่ะไม่แพงค่ะ100บาทนี่คืออยู่ได้ทั้งวันนะคะเฉพาะจะได้เฉพาะชมการแสดงนะคะขออีกคำถามนึงเขาถามมานน้องพ่อพลายนอนกรนไหมกรนนะคะกรนแต่เบาๆนะฮะรนแต่เบาๆนะฮะไม่ดังมากนะฮะหมดเวลาละยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะรอบบ่ายโมงกับ16:00 PM นะคะแล้วก็ค่ำๆนี้อย่าลืมนะเดี๋ยวทางไอทีเขาจะปล่อยแล้วว่าตื่นเต้นจังเลยอยากให้ได้ชมกันฮะตอนนี้ไอทีทางโปรดิวเซอร์บอกว่ากดดันมากนะคะรู้สึกกดดันนะฮะไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วอาจจะไวแต่เดี๋ยวเรามีคลิปพ่อพลายนอนคืนนี้ให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้3นาทีจุกๆเลยค่ะจริงๆจุกๆ3นาทีหญิงดูมาแล้วแอบไปดูโปรดิวเซอร์เราตัดต่อดีมากน่ารักมากหญิงเนี่ยแบบอุ๊ยอยากจะแบบว่าแอบดูดไปลง TikTok ตัวเองจังเลยอยากจะได้ยอดวิวบ้างแต่โปรดิวเซอร์บอกว่าไม่มีทางจ้าใส่ลายน้ำไม่เต็มเลยนะจ้าโอเคค่ะพ่อพายศักดิ์สุรินทร์ส่งเสียงหน่อยจะได้อำลาพาจากไปพักผ่อนแล้ววันนี้อยู่กันครึ่งชั่วโมงเลยนะเนี่ยครึ่งชั่วโมงเต็มเดี๋ยวเขาจะปรับเวลาหญิงแล้วนะอ่ะส่งเสียงหน่อยศักดิ์สุรินทร์ศักดิ์สุรินทร์ส่งเสียงหน่อยจะปิดไลฟ์แล้วฮะเต็มปากอยู่ย่าเต็มปากอยู่ว่ามันหมีย้อมทรงเสียงอ่ะพี่น้องเหยย่าใดดีอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาไว้แต่วันนี้เสียงวันนี้ร้องบ่อยนะฮะไม่ได้ส่งเสียงตอนปิดไลฟ์ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังเสียงน้องกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะพรุ่งนี้ก็ยังอยู่กับหญิงอยู่ค่ะสองเวลานะคะอยู่กับหญิงพี่ต่ายพี่นุกพี่ปลิวนะคะ
ขนมอะไรก็ฝากมาได้นะคะยินดีค่ะพูดเล่นค่ะพูดเล่นนะคะหยอกหยอกขำขำค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์ทุกการติดตามทุกการแชร์ทุกๆคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพ่อพายแล้วก็ทีมงานของเรามากๆค่ะขอบคุณดาวนะคะที่ส่งมาให้วันนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะเราก็จะได้นำกลับไปปรับปรุงนะคะพัฒนาการเรียกว่าอะไรนะพัฒนาเรื่องของการสื่อสารนะคะการที่จะให้ได้ชมในการไลฟ์ต่อไปนะครับวันนี้อ้าวฉี่แล้วจับภาพหน่อยเร็วนะฮะปิดภาพด้วยฉี่แล้วกันนะฮะโอเคค่ะต้องขออภัยสำหรับทุกท่านที่กำลังรับทานมื้อเย็นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ